โอเคนะสำหรับในมื้อนี้เราจะพามาแกะกล่องเรียกว่า Unbox ตัว Intercom ของดาหัวเนาะจะเป็นโมเดลนี้เนาะดาหัว Intercom KTA02 เนาะตัวนี้จะเป็นสุดคิดมาให้1สุดหน้ากล่องจะเขียน 4Y Video Intercom 4Y น่าจะเป็นเดินสาย4เส้นจะมี Color Video Intercom เนาะเป็นวิดีโอ 4Y เดินสาย4เส้น Plug and Play เนาะสามารถใช้งานในเรือโดยมีการคอนฟิกเนื้อตัวอยู่เนาะเป็นอนาล็อกคาเมราอินเตอร์คอมนั่นเองจะเป็นอนาล็อกเพราะว่าในระบบอินเตอร์คอมของดาหัวจะมีอยู่2ระบบ1คือจะเป็นระบบอนาล็อกเนาะราคาจะอยู่ประมาณแน่2จะเป็นระบบเน็ตเวิร์กเนาะจะห้องหา IP address แต่ราคาจะสูงขึ้นแต่จะมีความเป็นอินเตอร์ไพรส์หลายกว่าตัวที่เป็นอนาล็อกนั่นน่ะจะมีข้อมูลมาให้คร่าวๆประมาณนี้นี่เขาจะลำลับกันอีกบาทนึงนะโอเคเรามาแกะกล่องกันเลยนะคือกล่องที่แม่นัดแรกนะก็จะพบกับอุปกรณ์2ชิ้นทั้งนี้หนึ่งก็จะเป็นตัวมอนิเตอร์หน้าจอมอนิเตอร์จะประมาณนี้เป็นหน้าจอขนาด7นิ้วความละเอียดอยู่ที่1024x600นะตรงนี้จอ7นิ้วโอเคเรียบร้อยก่อนถัดมาจะเป็นตัวกล้องนะกล้องขนาด 1.3 ล้านพิกเซลนะเซนเซอร์ค่อนข้างใหญ่เป็นเซนเซอร์ CMOS นะตัวนี้จะมีปุ่มที่เป็นปุ่มกระดิ่งเนาะลำโพงอยู่นี่แล้วก็มีไมค์ในตัวเนาะวางก่อนโอเคก็จะเป็นกล่องอักเสบเป็นกล่องด้านในกับโบมินยังไงในกล่องอุปกรณ์จะมีมาให้ด้านหนึ่งจะเป็นตัวซัพพอร์ตเนาะจะเป็นตัวเนี่ยสำหรับกล่องนี่ไว้กันฝนกันแดดจะประมาณนี้โอเคถัดมาจะเป็นอะแดปเตอร์มาให้ตัวเสียบไปอยู่เนี่ยมาให้แบบนี้เนาะคอนเนคเข้าไปอะแดปเตอร์เป็นขนาด12โวลต์2แอมป์เนาะ12โวลต์2แอมป์กำลังอยู่ที่24วัตต์1แอมป์แต่ปลายก็จะเป็นวาร์ปแบบนี้เลยวางก่อนถัดมาในกล่องก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตของตัวมอนิเตอร์เนาะขาหยุดมอนิเตอร์จับกับขา1แอมป์แล้วก็จะเป็นในสุดตรงอุปกรณ์นี้เนาะจะมีคู่มือการใช้งานนะฮะอยู่3สตับนะ3แผ่นจะมีคู่มือการติดตั้งตัวกล้องเนาะคู่มือการติดตั้งตัวมอนิเตอร์และก็การคอนฟิกต่างๆที่อยู่นี่ทั้ง3จะมีพวกน็อตเนี่ยฟ้าเนาะนะฮะจะเป็นตัวสายสำหรับคอนเนคกับตัวหน้าจอมาอยู่ที่ตรงนี้ครบทุกตัววิธีใช้งานเราจะกดปุ่มกระดิ่งนี่เพื่อส่งเสียงเตือนมาหน้าจอเนาะในการทางหน้าจอในการกดวิดีโอสนทนากันแล้วก็สามารถสั่งเปิดประตูผ่านตัวนี้ได้สมมุติว่าหน้าบ้านอาจจะใช้เป็นอาจจะเป็นประตูสวิงเนาะหรืออาจจะเป็นประตูสไลดิ้งเนาะประตูเรือนหน้าบ้านที่ติดตั้งมอเตอร์เข้าไปก็สามารถกดสั่งงานเปิดผ่านตัวนี้ได้ในสุดนี้เราสามารถต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงกันได้เนาะตัวกล้องเนี่ยได้2ตัวเนาะอย่างเช่นว่าเรามีประตูหน้าบ้านหลังบ้านหน้าบ้านนึงหลังบ้านนึงแล้วก็โต๊ะหน้าจอมอนิเตอร์นี้สามารถต่อพ่วงกันได้3จอเนาะอาจจะเป็นอยู่ในห้องพับแขก1ของครัว1หรือว่าออฟฟิศอีก1โต๊ะเนาะสำหรับใส่มอนิเตอร์บางคนขออันนี้คือสำหรับต่อพ่วงกันแต่ว่าในสุดก็มีใหม่ประมาณนี้โอเค